ป๊าป๊าป๊าซ่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเป็นลอยตัวลงมาตรงนี้ได้ปะอันนี้ก็ใช่เหรอโอ้ว่ะเอาแค่นี้พอแล้วสูงเท่าอย่างนี้เลยวะจริงๆผมไม่อยากให้โดดก็ไม่รู้ว่าน้องเขากลัวความสูงหรือเปล่าแล้วก็สงสารกันแหละคิดว่าตัดตายเลยถ้าต้องโดดอะไรเงี้ยจริงๆไอ้ที่โยนโจทย์ไปให้มันโดดปฏิจำเนี่ยกาให้แบงค์โดดคนเดียวเพราะว่าแบงค์เนี่ยมันห้าวมันบ้าพลังพูดง่ายๆมันไม่ยอมแพ้กันบันจี้จัมป์ฮอลแลนด์ก่อตั้งขึ้นในปี1991และเป็นหนึ่งในบริษัทบันจี้จัมปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังถือเป็นผู้บุกเบิกในประเทศเนเธอร์แลนด์และที่แบงค์กับพิมถาต้องมาลองความเสียวกันนั้นถือเป็นบันจี้จัมป์แห่งที่2ที่ตั้งอยู่บนท่าเรือในชเวนเนงเอนโดยจะเปิดให้คนขึ้นไปกระโดดจากรถเครนโดยความสูงอยู่ที่ระดับน้ำทะเลประมาณ60เมตรและห่างจากชายฝั่งประมาณ300เมตรนะครับที่นี่เนี่ยนะครับเขาการันตีเลยว่าปราศจากอุบัติเหตุมายาวนานกว่า25ปีนะครับเพราะเขาได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้งก่อนที่จะเปิดให้บริการในแต่ละวันความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของที่นี่ได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยแบงค์พิมพ์ถาสบายใจได้เนอะอ่ะหนูช็อกเลยอ่ะหนูไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงตอนนี้ไม่หิวไม่หนาวไม่ตื่นเต้นไม่อะไรรู้สึกอะไรตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่พูดเล่นเอาจริงว่าหนูยังมีความหวังไหมว่าแบบพี่จะร้องเฮ้ยร้องเล่นไม่ต้องตอบหรอกรู้จักสอนใบนี้พร้อมปะเอาหน้าไปเที่ยวพร้อมก็ได้พร้อมก็ได้พร้อมก็ได้ไม่ต้องหัวลุกปิดเนี่ยพี่ปูเขาบอกไม่ต้องกลัวเป็นมากมันแค่คุยกลัวก็ล่ะมือสั่นนะเราอะกลัวดิถือหน่อยเสียกระสานไม่หรอมันก็ยังดีกว่าโดดคนเดียวอะสู้ไปมาใช่Can you play like hip hop music? Hip hop song. Play my song, Smokey. See you again, Paul. เลือกเพลงไม่เผื่อเลย Play my song. ล็อกหนักมากอ่ะแล้วนี่ก็แบบอะไรวะแบบเหมือนเอาแบบเอาเพลงมากรอกเสียงหูอีกแล้วก็ยิ่งไม่มีสมาธิอ่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ไม่คือเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้บิวจิตใจเราไงไม่เปิดเพลงคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะโอ้คลาสสิกใครจะไปมันไม่ใช่บิวเดี๋ยวจะอะไรไปนั่งกินชาอยู่ในสวนคลาสสิกอ่ะYeah, no, don't worry, I'm ready. What is he here? I can speak, he talk. Wait, I'm not good there. Yeah, that. Oh, it's real. He's been your brother. And it writes on your resistance.มันเริ่มจริงขึ้นไปทุกทีแล้วอะยิ่งมีใครเอาอะไรมาพันตัวตอนนั้นสติไม่มีเลยแบบทำอะไรวะยืนทำอะไรวะมีช่างน้ำหนักมีแบบแล้วมันก็แบบรัดแน่นมากเลยนะคะผมเชื่อแบงค์ทำได้แต่ไม่เชื่อว่าพิมถาก็จะกล้าโดนพ่อฟังธงแล้วกับสุชาวกับชลิตเลยว่ายังไงพิมถาก็ไม่โดนโน้ตแบ็กวอร์ดดิลงข้างหน้าพี่บอกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า2คนมันต้องแบบเอาหลังลงอย่างเดียวอ่ะวันนี้ Help you step up here Alright you can meet this Put on your sticker Oh Woohoo
hug. That's not hugging, guys. This is hugging. Yes. Sort of, I hope. We were fixing it, but we were just not ready. We came down to help you first. Then we finish. Okay? No, you better fix that first. Now we're gonna look at the camera, take some picture. A lot of cameras. Choose one. Alright, let's do this. Alright. And Bim, let's go. First time jumping, guys? Yes. Yes? Alright. It's gonna be high, it's gonna be scary. Don't worry about that. So just breathe in, breathe out, really important. เอาจริงตอนขึ้นไปยอมรับเลยว่าหน้าเสียเพราะว่ามองลงมาเนี่ยสูงมากอ่ะเขาให้หันหลังไหมเขาให้หันหลังลงไม่อันนี้ไม่มองลงไปเลยไม่มองลงไปเลยไม่ก็เลยอยากรู้ไงจุดที่เราโดดมันจะเป็นยังไงข้างล่างอ่ะผมก็เลยแบบดูหัวแล้วเป็นน้ำขึ้นเป็นน้ำอะไรเนี่ยโดด backwards with your heels next to each other enjoy the view and here it comes fine.ช็อตพีคือตอนที่เขานับเขาลงแบบว่า5 4 3ใช่ป่ะตอนแรกเราก็เลยจับไปอยู่ฮะแล้วพอเห็นเขาปล่อยมันบอกพร้อมโดดแล้ววะพร้อมกว่าเราอีกเหรอวะเออก็เลยแบบไม่ทันแล้วผู้หญิงมันพร้อมผู้หญิงมันพร้อมแล้วเราก็ต้องพร้อมสิวะพอเขานับถึง1ครั้งแหละอีกแล้วไปแล้วจ้าเดี๋ยวอะไรไม่รู้หลุดออกไปจากร่างวิญญาณวิญญาณฝากดวงใจให้ลอยลงไปบนหน้าผาสุดขอบฟ้าหัวใจไอจะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจไอแทบติดตรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงสุธาดวงฤทัยหรือดวงแก้วตาดวงดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนหัวใจคู่คนเดินผ่านวอนหัวใจน้องไม่มีใครวอนหัวลมพัดพาหัวใจอายไปถึงยืนยันร้องไห้เถอะร้องไห้แล้วไม่มองอะไรเลยก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวโอเคอ่ะโอเคอ่ะเก่งมากครับเป็นใครอ่ะเป็นใครว้าวยาลาวสุดแบบเลือดตั้งแต่เท้าไหลไม่ได้เหมือนหัวจะมันระเบิดอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงมั้ยหน่วงมากเลยอ่ะมันตอนแรกไม่มันน่ากลัวตอนแรกคิดว่าแบบมันจะน่ากลัวกว่านี้อันนี้หรือเขาทันหลังลงด้วยวะน่ากลัวเดี๋ยวทำได้เดี๋ยวทำได้เราก็ได้รู้ตัวเองแล้วว่าจริงๆไม่ใช่เป็นของกลัวความสูงกลัวบันจี้ชันแต่แอบเสียใจที่แบบว่าไม่ได้ลงมาแบบเห็นทะเลอ่ะอันนั้นจะทำให้เราน่ากลัวกว่าอีกไงใช่ไหมใช่เพราะนั่นหลังลงอ่ะแล้วเหมือนเราโดนแบบขังตรงไปแบงค์บอกอยากโดดอีกรอบเอาหน้าลงแบงค์นี่มันเดินตายจริงที่ให้โดดอ่ะแล้วก็ที่เรากล้าโดดอ่ะเพราะไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่ามันเซฟมากแล้วก็ดูแบบว่าอุบัติเหตุมันยังไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่เลยสักครั้งเดียวแล้วรู้ป่ะว่าปีนึงอ่ะมีคนมากระโดดนี่3ล้านคนมั้ย3ล้านเลยเหรอใช่ยิ่งช่วงซัมเมอร์คนเยอะมากใช่ป่ะ3ล้านใช่ป่ะ3ล้านคนเลยแล้วก็คนดัสอ่ะเค้าขึ้นชื่อเรื่องของความเซฟตี้ก่อนเรามาเห็นว่าที่เรารอนานๆเพราะเค้าต้องแบบเช็คระบบให้เซฟที่สุดแม่เค้าจะไม่ปล่อยให้เล่นจะเปิดเลทก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเซฟก่อนอย่างเงี้ยไม่คือตอนแรกกำลังลุ้นอยู่ว่าถ้าเกิดพิมพ์ถาร้องไห้ก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้ก็เราจะสงสารเนาะแต่วันนี้ก็แบบก็ดูชิลดีนี่ก็น่าจะโอเคต้องพยายามบีบน้ำตาอยู่แต่ไม่เอาบีบน้ำตาเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงภารกิจสำเร็จไหมลูกเดินเล่นกันมาเหรอไปเดินเล่นมาเหรอโคตรมันเลยรื่นเลยนะ
มันมากลูกโดดหรือเปล่าลูกโดดหรือเปล่าโดดหรือเปล่าโดดพร้อมกันโอ้ยเก่งมากเฮ้ยมันโดดจริงด้วยว่าใครจะเชื่อมันไม่น่าเชื่อแล้วจริงๆแล้วอ่ะเป็นหญิงห้าวนะครับปรากฏว่าผิดหมดทุกคนทาริกก็ผิดพ่อก็ผิดผิดหมดใครจะนึกว่าพิมพ์ถาจะโดดมันเหมือนเลือดมันไหลมันเด็กของพ่อเองอาเลียงพาหรือดีเกียงจริงๆเลยสมควรแล้วที่นี้มาทริปนี้ก็พวกว่าแต่เขาก็คงจะทำให้ป้าป๋าประทับใจในตัวเขามั้งเขาสามารถจะกระโดดมาพร้อมกับแบงค์ได้ก็ถือว่าเขาก็ใจกล้าแล้วก็ถือว่าเป็นหญิงเด็ดแต่ลึกๆข้างในแล้วเขาบอกว่าหนูร้องไห้บอกหนูน้ำตาไหลกลัวกลัวมากๆทีเดียวแต่ก็ต้องถือว่าเขามีสปิริตสูงมากนะชื่นชมเขาไม่มีใครมาสนใจเลยผมไม่กลัวผมจะหล่อนแล้วเพราะเก่งทำได้ทุกอย่างผมกลัวเหมือนกันนะครับจะไล่ฟังนะล็อตเตอร์เนี่ยมันอยู่ตรงหน้านะยังไม่แตะเลยนะเอาเก็บไว้ให้บอกพวกเก็บไว้ให้ลูกรักแล้วแบบคุ้มค่าแล้วดิชี้ได้โดดต่อไปนี้ว่าคุยได้แล้วไงว่าเราสองคนโดดไปจำไปแล้วป๋าป๋า